ที่ดินแพงที่สุดทางในประเทศไทยเหรอฮะโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เนี่ยวันสงกรานต์แล้วก็ต้องมาหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดาราในวงการเนี่ยเขานับถือแต่ถ้าจะไปหาอย่างพี่จิ๋มอย่างพี่จิ๋มยุทธชาติหรืออย่างนี้เนี่ยก็จะดูสูงอายุเกินไปทำไมจริงๆนุ่นนั้นเราก็ต้องไปกราบไปไหว้อันนั้นกราบอยู่แล้วไงแต่ไม่โดนใจวันนี้ต้องมากราบหยุงเด้งได้หน่อยคุณพาธีสารสินอ๋อพี่ดวงพาทีคุณพี่ดวงนี่เราหลบน้ำหลบแป้งเข้ามาในบ้านใครมาตึกใครเขาเนี่ยก็นี่แหละหรือเปล่าเป็นคอนโดดุงเด้งได้จะบอกว่านี่คือบ้านเขานะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คอนโดหรือบ้านดูเหมือนออฟฟิศเหมือนคอนโดเลยทุกอย่างเอางี้ถ้าวันนี้ไหนๆเรามาหาคุณดุงใช่ไหมครับผมอยากจะขอของเขาอย่างนึงผมรู้เลยอะไรปฏิทินผมหาอยู่ก็ไปตามมาสิแล้วนี่มาบ้านเขาเนี่ยแล้วรู้หรือบ้านเขาอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงไม่รู้อ่ะไปตามหากันดีกว่าถอดไปช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยน้ำดื่มคริสตัลเครื่องครัวทีฟาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีมาทำไมนี่แหละเจ้าของบ้านนี่ขำอ้าวชื่อขำเขาเรียกว่าหมายังเมินเนี่ยชื่อขำครับดูขำครับพ่อดุงอยู่ไหนครับพ่อดุงอยู่ไหนครับอ๋อบอกให้รอก่อนคุยกันรู้เรื่องด้วยไม่ก็ได้ยินบอกว่ารอก่อนไปไปเลยขำไปเลยพี่ดุงเหรอนี่มาแล้วครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดุงครับผมเรียกพี่หมาใช่กำลังคุยกับหมาถามหาพี่ดุงอยู่ทักเสร็จไปเลยอันนี้ลูกรักพี่เหรอฮะจะลูกรักเลยลูกรักไปนู่นละลูกรักแต่ตอนนี้บอกว่าจะเป็นลูกรักที่ตกกระป๋องแล้วแต่เป็นลูกช้างไม่ตกกระป๋องไม่ตกกระป๋องไม่ตกนะครับเพราะตอนนี้เห็นบอกว่าบีท้องแล้วใช่บีท้องแล้วพี่ดุงไม่มีความแก่เลยเนาะกี่ปีก็ยังอยู่ยังไงอย่างนั้นเนาะนั่นเองไม่มีน้องน้องแก่ไม่ได้แก่ไม่ได้น้องลูกพี่ลูกน้องพี่น้องชายนี่ดูแก่กว่าพี่อีกนะไอ้เป๊ะใช่มั้ยพี่ดุงนี่เป็นคนที่แบบดาราในวงการบันเทิงเนี่ยเคารพรักที่สุดเป็นคนที่เป็นคนที่ใครๆก็พูดถึงพี่ที่สุดทุกคนแบบนะแล้วรักพี่วันนี้ก็เลยแบบปีใหม่ไทยก็เลยต้องมาไหว้พี่สักหน่อยพี่หน่อยสงกรานต์พอดีคือเรื่องของเรื่องน่ะพี่หนุ่มอ่ะเขาอยากได้ปฏิทินก็เลยให้พวกหนูเนี่ยบุกมาถึงบ้านพี่มาขอนี่คณะ CNN ก็ยังเอาไปไม่ได้เลยอ่ะพี่ขอมันเถอะอยากได้เหมือนกันนะมัน CNN มาขอ CNN ก็ขอไปแล้วไม่มีให้แล้วพี่อารมณ์ไหนพี่ถึงได้ไปทำปฏิทินคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าเราแบบคุยกันเล่นๆอ่ะบอกว่าดูทำปฏิทินขึ้นมาดีกว่าก็เลยไปเจอพวกแม็กซิมก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาแม็กซิมมาสิขึ้นบินแล้วก็สวยมาถ่ายด้วยกันตอนที่ถ่ายพี่ก็เสียดายพี่ก็ไม่อยู่ไปอยู่ญี่ปุ่นได้จากที่โทรบอลก็ได้ไปคุมให้ไปดูให้เขาทำเขาทำคนดีเป๊ะเลยแต่ไม่ได้พี่อาจจะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งเป็นหนุ่มประกบอยู่กับสามีสิบอยู่บนปีกเครื่องบินคราวหน้าคราวหน้าปีหน้าปีหน้าเห็นบอกว่าทำมาน้อยใช่ไหมปฏิทินแค่เป็น3,000ทำไมพี่ limited edition ก็มันไม่กะทำเยอะไงแจกลูกค้าเฉยๆแล้วพี่เก็บไปบ้างไหมไม่ได้เก็บไว้อะแล้วพี่มีเผื่อให้หนุ่มไหมอาจจะมีเหลืออยู่อันเดียวนะขอบคุณครับพี่ อยากเห็นนะ อยากจะเห็นพี่ดุงถามจริงอันนี้เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์พี่ให้เช่าเดือนเท่าไหร่ฮะไม่ได้เช่าทั้งหมดเป็นของพ่อพี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยของพี่ของพ่อแต่ว่านี่คือบ้านเหรอพี่บ้านอย่างเดียวบ้านอย่างเดียวออฟฟิศอยู่ที่นี่ด้วยไหมเปล่าออฟฟิศพี่อยู่สาทรสาทรฮะใช่นี่คือบ้านทั้งหมดอยู่กันกี่คนทำไมถึงต้องทำแบบหลายชั้นขนาดนี้คือพ่อพี่ดิจริงๆแล้ว2ชั้นข้างล่างเนี่ยแล้วก็ชั้นที่3นี่เป็นพี่สาวพี่ชั้นที่4เป็นของน้องสาวชั้นที่5เป็นของพี่ชั้นที่6เป็นคล้ายๆกับครัวครับแล้วก็ชั้นที่7เป็นสระว่ายน้ำคือพยายามให้มันเซลฟ์คอนเทนเนอร์มันทุกอย่างอยู่รวมกันหมดอยู่แยกชั้นกันไปเลยสร้างมานานยังครับพี่นี่5ปีละ5ปีแล้วแล้วหลังข้างๆนี่เหรอฮะนี่ของคุณพศสารสินแล้วก็การของคุณพงษ์ไปละเมื่อก่อนปู่พี่อยู่นี่แล้วข้างหลังนะฮะแล้วก็นี่ของคุณเผาสารสินพ่อผมพ่อเป๊ะพี่เป๊ะใช่พ่อนี่เพิ่งที่เสียไปก็อยู่ด้วยกันหมดเป็นแฟมิลี่คือก็ไม่ไกลกันก็อยู่ใกล้ๆกันหมดใช่ไหมแต่ยังไงวันนี้ขออนุญาต
บุกไปในบุกได้บ้านพี่หน่อยไม่รู้ว่ามีสาวๆอยู่ตึกชั้นละคนหรือเปล่าสาวที่ถ่ายปฏิทินเหรอแก่แล้วหมดแล้วมีขำๆอะไรกันเดินไปเดินมาสาวจริง5ขวบขออนุญาตพาไอ้พี่หนุ่มพาไปเที่ยวบ้านไปดูกันไปเที่ยวบ้านขึ้นไปเที่ยวบ้านนะฮะวันนี้คุณอาครับครับผมขอพี่แจ๊คของเลยมีของมามอบให้ด้วยครับเป็นช่วยตาเครื่องนอนโต๊ะครับผมโอ้ตายแล้วขอบคุณครับแล้วก็เห็นโต๊ะนี่มีจักรยานให้พี่หนุ่มด้วยจริงว่าตาบอกว่าชอบขี่จักรยานจักรยานแอลเปนครับผมถือให้ก่อนผมถือให้โอ้โหจักรยานเลยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพี่พาบุกตึกหน่อยนะครับได้เลยครับโอเคครับโอเคครับมาฮะเขาบอกว่าคนคนนี้นะเคยทำงานชั่วโมงนี้กว่าดาราอีกชั่วโมงละ 15,000 พี่เป็นคนที่แบบทิ้งเงินเดือน 300,000 มารับเงินแค่ 25,000 อ๋อคือเรื่องอะไรครับพี่เนี่ยถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรให้หลานไม่ต้องซื้อมาแล้วนะคะเพราะว่าปีแล้วของหมดแล้วแต่ทองเนี่ยโอเคนะคืออันนี้มันจะจองเหรอเด็กๆเด็กช่วงย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยแบรนด์รังนกแท้เชฟโรเล็ตเทลเบลเซอร์โทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิกอย่าพี่หนุ่มพี่หนุ่มไปขโมยของเขาหรือเปล่าเนี่ยพาสองคำไปไหนแล้วไม่รู้ไม่เลยแถวนี้มันใจกลางเมืองหนุ่มชอบไปหลีสาวออฟฟิศเนี่ยทำนี่เขาเล่นน้ำกระถุงหน้าเนี่ยบ้านพี่ต้องขึ้นมีทั้งหมดกี่ชั้นนะพี่มีเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นพี่อยู่ที่ชั้นที่5อยากจะรู้ว่าชีวิตไฮโซเขาเป็นยังไงว่าจะเสื้อผ้าจะต้องซื้อชุดละแสนสองแสนหรือเปล่าไม่เขาไม่ไฮโซเท่าไหร่หรอกไม่มีตังพอพี่ต้องเสื้อผ้าต้องมีแบรนด์เนมเจ้าของสายการบินนะนั่นแหละเพื่อเจ้าของในนามแต่ไม่ถึงขนาดนั้นไปเลยครับไปเลยไหมโอเคบ้านพี่นี่คือทั้งฝ่อเลยใช่ใช่บ้านสวยดีเจ้าของเจ้าไปถามจากเขาน้องหมาล่ะไม่รู้คำนำไม่มาคำนำคำนำเราไม่ลงไปคำตายไปค่ะโอเคค่ะโอ้เป็นบีท้องใหญ่แล้วใช่ก็8เดือนแล้วใช่ไหมฮะ8เดือนแล้วค่ะอีกประมาณ2พฤษภาก็คลอดแล้วแสบหรือเปล่าเนี่ยไม่แสบเล็กกว่าพักจิราเยอะเลยเนาะตอนแรกเล็กกว่าตอนแรกเป็นแฝดแต่ตอนนี้เหลือคนเดียวคนเราจะได้เป็นแฟนใช่โอเคอ่ะพี่เฉินข้างหน้านี่ก็จะเป็นบริเวณของห้องแขกและห้องแขกแบ่งเป็นสัดส่วนเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นห้องทานอาหารห้องทานอาหารอ๋อแล้วก็คือข้างในก็เป็นห้องนอนห้องครัวอยู่ทางขวามือนี้ใช่แล้วก็มีห้องน้องเตรียมห้องไว้ให้น้องเตรียมห้องไว้ให้น้องไม่เหอเลยบอกไม่เหอเลยซื้อให้แล้วเพราะมีครบหมดแล้วพี่หนุ่มนี่คือเอาง่ายๆคือเป็นคนจริงๆดูวัยรุ่นตลอดเวลาเลยอ่ะดูวัยรุ่นมากพี่บอกอายุจริงเขายังก็ควรจะรู้แล้วไม่รู้หรอพี่หนุ่มปีนี้เท่าไหร่ครับ51ปีที่51พี่หนุ่มหนูคิดว่าพี่หนุ่มอยู่ประมาณ3นี่ไม่ได้พูดเอาใจนะเท่าพี่หนุ่มไม่ได้เอาใจขอตั๋วฟรีนะแต่แบบในใจคิดว่าพี่หนุ่มประมาณสัก41 42คิดว่ารุ่นจริงๆไม่คิดว่ารุ่นเดียวกับพี่หนุ่มพูดเยอะกว่าหนุ่ม47ไม่ถึงนะ43ผมว่าเผลอๆอ่ะพี่หนุ่มดูแข็งแรงกว่าพี่หนุ่มอีกพี่หนุ่มกับลูกเยอะไม่ต้องถามว่าพี่หนุ่มนี่ทำไมเค้าอะไรของผมเนี่ยมีหมาหรือเปล่ามี19ตัวอุ๊ยคือจะมาว่าเขาต้องเช็คเช็คนึงเช็คกันอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยหาว่าเสียมารยาทเลยนะเสียมารยาทขอกินหน่อยขอกินหน่อยพี่กันบอกอย่าหาว่าเสียมารยาทไม่จะตามสบายเลยนะพี่เสียขอเสียมารยาทด้วยนะก็แล้วกันความจริงพี่หิวอยู่แล้วเนี่ยอร่อยมันมีหลายแบบให้เลือกนะใช่ขอดูของพี่หนุ่มหน่อยแล้วเป็นคนติดแบรนด์จริงเหรอไปดูเข้าไปดูแบรนด์จริงแบรนด์แล้วนี่ไม่เคยมีใครเข้ามาถ่ายในห้องนี้เลยนะขออนุญาตเข้านะคุณบีมาค่ะแต่ของเยอะมากบ้านนี้เป็นแบบจังจังหมดพาทีชอบซื้อจังนี่คือซิกเนเจอร์ของเขาแทนที่จะมีสูตรเป็น 40-50 ชุดพี่มีเสื้อยืดกี่พันตัวเนี่ยกี่ร้อยตัวเนี่ยใช่เพราะว่าสูตรนี้มันสูตรเก่าของนั้นเลยไม่ซื้อใหม่เลยขี้เกียจมีแต่เสื้อยืดล้วนๆพี่ทิ้งบ้างไหมฮะไม่ทิ้งพี่เก็บไว้ตั้งแต่อายุ16แล้วก็ชอบยี่ห้อนี้ด้วยมากใช่ยี่ห้อนี้มีอีกยี่ห้อนึงคือยี่ห้อนกแอร์นอกจากนั้นไม่มีนี่ทั้งหมดนี่คือนี่ไม่ใช่ขยะนะคะคุณผู้ชมแตะไม่ได้ด้วยมูฟไปจำได้เลยว่าตรงไหนหายไปรู้แต่ว่าชอบเนี้ยที่ห่วงที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือนี่แว่นตาโอ้โหแว่นตาเยอะมาก
ช่ใช่ว่ารวมทั้งหมดเนี่ยแพงกว่าทั้งหมดในห้องเนี่ยอันนี้พี่หนุ่มใส่ก็บางอันนะใส่ข้างนอกบางทีนะโอเคนะเว้ยไหมแต่มันหายากไงเห็นบอกว่าแว่นตานี่ถ้าชอบแพงเท่าไหร่ก็ซื้อบางทีเราเห็นราคายังตกใจเลยอ่ะแต่นอกเหนือจากแว่นตาเลยบอกพี่ชอบกีตาร์ใช่วันนี้เล่นจริงไงใช่ไหมครับมีห้องซ้อมดนตรีด้วยมีขอชมหน่อยได้ไหมครับแต่ครูน่าดูเลยได้ไปดูได้ครับจริงจริงจริงขอแก้ก่อนว่าเมื่อกี้บอกว่ามีห้องซ้อมกีตาร์ใช่ไหมจริงๆเลยไม่ใช่ห้องซ้อมกีตาร์มันคือห้องทีวีแต่ถูกแบบถูกยึดถูกยึดก็มาคือทำเพลงนึงมาเนี่ยพี่ดุ๋งลงทุนเองเอาเงินตัวเองออกจากห้องโฮมเธียเตอร์เนี่ยก็เลยมาทำเป็นห้องเก็บกีตาร์ไปซะห้องเล่นกีตาร์เล่นเลยห้องเล่นกีตาร์เลยเพลงนึงลงทุนหลายแสนแต่พอขายได้ 20,000 ดีใจมากขาย 20,000 ดีใจมากพี่แต่งเองร้องเองเลยใช่พี่ขายตอนที่ขายเมืองนอกละเออขายเมืองนอกเพลงฝรั่งเพลงอะไรไอชุนก็เชื่อเขาบอกว่าคนนี้นะเคยทำงานชั่วโมงนี้กว่าดาราอีกชั่วโมงละ 15,000ชั่วโมงละ 15,000 ทำอะไรชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงเหรออยู่เมื่อก่อนพี่อยู่ CNBC แล้วก็เป็นเมื่อก่อนเป็นคนพอจบมาเสร็จก็ถูก recruit ให้มาทำงานกับเขา CNBC แล้วก็อยู่ร่วมกับ2ปีกำลังจะได้ green card พ่อพี่ได้กลับก่อนเพื่อกับพี่บิน editor ของข่าวอ๋อเหรอฮะพี่ทำข่าวมาก่อนเลยใช่ CNBC ขออนุญาตถามพี่ดุงจบที่ไหนฮะพี่จบคลาสปริญญาตรีแล้วก็จบ American U แล้วก็จบ film videoโดยตรงแล้วก็ตัดแล้วก็ทำหนังเนี่ยทำในเกี่ยวเรื่องข่าวทีวีพวกเนี้ยได้เงินชั่วโมงละ15,000วันหนึ่งทำกี่ชั่วโมงฮะพี่ทำวันละ8ชั่วโมง8ชั่วโมงพี่น่าจะอยู่ที่นั่นป่านนี้พี่รวยกว่าเพราะว่าห้องเช่าพี่500เหรียญคืนนึงเดือนนึงนี่15,000ค่าเช่าแต่พี่อยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเวลาทำไปเนี่ยเราได้เงินเยอะมากโอ้โหแต่ว่าเพราะเนี่ยพ่อพี่รีกลับที่ไทยอ๋อก็เลยกลับมาที่ไทยแต่ที่บอกพี่เป็นคนที่แบบทิ้งเงินเดือน 300,000 มารับเงินแค่ 25,000 อ๋อใช่เรื่องอะไรครับพี่เนี่ยไม่เพราะตอนพี่อยู่อเมริกาเนี่ยพี่เคยอยู่บริษัทโฆษณาชื่อลินตัสสมัยก่อนชื่อโลตอนพี่กลับมาเนี่ยพี่ก็เขาก็ออฟเฟอร์เงินเพราะว่าให้มาเป็นเบอร์3ของบริษัทอายุ20เราเท่าไหร่23-24แล้วก็มาบอกให้มาเป็นเบอร์3ของบริษัทแล้วเงินเดือน 300,000 แถมตู้เย็นอะไรเงี้ยโอ้โหจริงจริงไม่ต้องไม่ต้องสมัยก่อนเขาจะให้ของเป็นแบบคล้ายๆกับของจะไปทำอะไรกันเออ300,000เข้าใจกันคือสมมติว่าตู้เย็นพลาสติกใช่ไงกับตู้เย็นเข้าใจมากกว่าเอเจนซี่คือประมาณว่าถ้าสมมติตู้อะไรปุ๊บก็จะได้แต่เงินเดือนปุ๊บแล้วก็จะพาเขาจะให้ของไปด้วยแหมนั่งคิดอยู่ในใจบอกว่าโอ้โหไปเป็นเบอร์3นี่มันใหญ่ไปเพราะอายุน้อยใช่ไหมถ้าดูแลคนเป็นร้อยอ่ะมันไม่ไหวเราก็ถูกฆ่าตายสิใช่ไหมพวกเราเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของแมเนจคนอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไปสมัครที่สปาเป็นเอเจนซี่หนึ่งเงินเดือนเท่าไหร่ครับ 25,000 หมายถึงว่าพี่ขอโทษนะความคิดมันเหลือเงินมันเหลือหรือพี่บ้าไม่ใช่ไม่ใช่คือคิดดูสมมติเราขึ้นมาเป็นระดับผู้ใหญ่ทันทีอายุ24สมมติเราเกิดมันไม่เวิร์กที่นั่นเนี่ยเราที่ไหนเขาจะจ้างเราอายุ24ในระดับราคาเงินเดือนแบบนี้ใช่ไหมก็จริงเพราะเราคิดในใจบอกว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะบริหารได้จริงจังเนี่ยถึงแม้เราจะเก่งมันขนาดไหนเนี่ยมันอาจจะเป็นคล้ายๆกับเป็น perception ว่าเราเก่งก็ได้พี่ถึงเป็นคนที่มองอะไรที่แบบว่าเนาะละเอียดอ่อนละเอียดเป็นคนเรา23ปุ๊บเราถือว่าประสบความสำเร็จเร็ว success ในชีวิตเร็วปุ๊บมันก็น่าจะดีแต่คุณกลับบอกว่ากลัว success ในชีวิตเร็วเกินเร็วเกินไอ้ขึ้นมาข้างล่างตัวเราต้องเรียนรู้จากล่างก่อนเข้าคำถามที่เราเคยใส่กันที่จริงพี่รับเงินเดือนก็สบายๆหรือยังไงประมาณนั้นน้องแอนนี่เงินเดือนที่น้อยกว่าสมัยอยู่โฆษณาเงินเดือนต้องแอนน้อยกว่าเยอะด้วยใช่เกือบครึ่งอยู่โคใช่เกือบครึ่งเพราะว่าโฆษณาเนี่ยพี่ได้เงินเป็นล้านเลยนะแต่ว่าพี่เปลี่ยนใจเพราะว่ามาทำสายการบินน้องแอนนี่หนึ่งทำกับเพื่อน2ช่วยชาติ 500,000 บาทมา9ปีอ่ะ มันก็ไม่รวยขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราเองก็ถึงบอกไงว่าเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญใช่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสำคัญที่สุดในสิ่งที่เราต้องการความสุขดีกว่าใช่ความสุขดีกว่าแต่เขาเป็นคนมีความสุขเป็นคนมีความสุขจริงจริงมีความสุขใช่วันๆพี่ก็ไม่ได้เอาไปออกงานไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปต้องไปเลี้ยงตลอดเวลาไม่ได้กินของแพงตลอดเวลาเราทุกอย่างเราพยายามอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงว่านี่เราอยู่แค่นี้เรามีความสุขแล้วนี่51แล้วถึงยังไม่แก่นะคิดความสุขเขาเป็นคนคิดบวกคิดบวกมากจนบางทีแบบว่างงงงไงว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเราทำงานเราก็จะรู้ว่าใครเข้ามาหาเราเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเขาจะเอาเปรียบเราเขาเอาจากเราไปได้ไม่เยอะหรอกเขาเป็นคิดบวกมากไม่ไปจมปักอยู่กับความทุกข์เหมือนหนุ่ม
เหมือนหนุ่มจะผ่านความทุกข์รอความตายไงไม่ร้องไม่ตายคือที่พี่ดีเจ็กหนุ่มมาคือคว้างโทรศัพท์ทิ้งเลยด้วยให้ผ่านไปเลยซึ่งพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่พี่คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นบวกพี่รู้ยังไงแต่น้อยคนคิดได้นะเรื่องของยูนี่ทุกคนเขารู้กันหมดทั่วโลกอ่ะที่แต่ว่ายูไม่รู้ว่าเขารู้ไม่ใช่ถึงว่าเออทำไมแบบดาราม้วนไม่เหมือนชอบอยู่กับพี่ดุ๋งเนาะตลกเขาเป็นคนตลกคือสิ่งไม่ที่พี่คิดว่ามันตลกมัน very smart very smart move นะพี่พูดตามตรงดีกว่าตายใช่ป่ะพังดีกว่าตายซื้อใหม่ได้ใช่แล้วตายแล้วเกิดใหม่ได้หาซื้อใหม่ได้แต่เมียหาซื้อใหม่ไม่ได้ถูกต้องโทรศัพท์กินเงินที่หมดเลยซื้อพี่คิดว่าคนจะซื้อของถูกไว้แล้วทุบทีเดียวปั้งเลยเนี่ยใช่ไหมนะแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยเวลามีทุกข์อะไรพวกนี้เนี่ยพี่จะพยายามจะกระโดดข้ามไปเลยในที่สุดหรือว่าเรามองถึงความสุขที่จะมาจากความทุกข์ดีกว่าก็เป็นเรื่องเป็นราวปฏิทินผมแล้วครับปฏิทินอยู่ข้างหลังเดี๋ยวหยิบให้ถูกไหมถูกไหมปฏิทินนี่เป็นปฏิทินขอบคุณครับพี่ครับได้เลยเดี๋ยวอันนี้สุดท้ายผมมอบถามคนที่บ้านยังฮะเอาไปติดได้เปล่าไม่จำเป็นต้องถามอย่าพูดไม่นี่ผมโชว์ด้วยเดี๋ยวโชว์ด้วยเอาคุณอาร์ตเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาฝากเขาอีกมีของมามอบให้อีกครับช่วงนี้มีกิฟต์เซ็ตพรีเมียมจากกสิกรเดือนซิสเต็มมอบให้ครับผมพี่ใช้อยู่แล้วครับคนยังโฆษณาให้ฟรีๆเลยนะครับผมใช้อยู่แล้วนี่ผมไม่ต้องไปซื้อใหม่ที่ร้านวันนี้พี่พันไปกินข้าวเถอะจริงๆวันนี้มีถุงเล็กได้มาไหมพี่บ่าวันนี้นี่บีจะทำอะไรพิเศษใช่ป่ะคือวันนี้ที่เลือกเพราะว่าเขาบอกก่อนว่าบ้านเราอยู่แบบง่ายๆกินแบบง่ายๆอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่พี่หนุ่มชอบกินมากชอบกินแบบจะต้องทำทิ้งไว้ในตู้เย็นอะไรสปาเกตตี้สปาเกตตี้คุณบีทำเองโฮมเมดหมดจริงๆแล้วพี่เป็นคนชอบกินกะเพราไก่แล้วกะเพราไก่หมูทอดกระเทียมพริกไทยสปาเกตตี้ของบีเบสิกก็หมุนอยู่แค่นี้ทั้งชีวิตเลยคือครั้งพูดตามตรงไว้พวกไอ้ร้านแพงๆนี่บางทีมันไม่อร่อยจริงอ่ะมันเวอร์นะนิดนึงแล้วมันขี้เกียจแต่งตัวหิวไหมหิวแล้วตอนนี้จริงเลยไม่ทานข้าวเหมือนกันไปทานข้าวโอเคงั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปกินข้าวกันด้วยนะฮะแล้วก็จะอัปเดตถึงเรื่องราวความรักนะครับหวานความหวานความหวานนะฮะพวกคุณสามีเนี่ยเหมือนคนเทถนนส่วนภรรยาเนี่ยเหมือนคนเก็บทางให้ใช่หรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะในฐานะที่พี่หลุงบอกว่าชอบออกแบบพวกนู้นนี่ออกแบบเมื่อดังมีเมียอยากให้เมื่อดังมีลูกช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดยยาสีฟันเดนทิสเต้ชุดเครื่องนอนโตโต เตรียมมาแล้วอย่าบอกว่าทุกอย่างไม่ได้ไปซื้อเลยที่อยากทำที่นี่หมดก็คือซอสเนี่ยเป็นโฮมเมดทำเองแล้วก็ไอ้น้ำสลัดเนี่ยทำเองใช่ไหมปกติใครเป็นคนทำอาหารนะส่วนใหญ่เป็นบีพี่ทำน้อยมากฮะพี่ดุ๋งบอกว่าพี่ดุ๋งจะทำแต่เอ็นอัพเป็นบีทำหมดอะกระทะอันนี้มีผิวเครื่องกันติดเวลาผัดในเส้นสปาเกตตี้จะไม่ติดกระทะด้วยใช่ไหมใช่นี่ๆอย่างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวเขาจะทำกับข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ยเขาทำอย่างน้อยเขาก็มีเจตนารมณ์ที่ดีทำแต่สุดท้ายก็เป็นอัพที่บีทำต้องจำได้ต้องรอพี่ดุ๋งทำอร่อยไหมบีอร่อยนี่เราจะดวลแค่นี้ไม่สนุกหรอกเขาบอกบ้านนี้มีแขกประจำด้วยมีแขกประจำมีแขกประจำครับแขกประจำเนี่ยหนึ่งกิจสีภูเสศมาบ่อยไหมฮะบ่อยบ่อยมากทำไมบ้านมันไม่มีเหรอฮะต้องมาอยู่บ้านตรงนี้คนเดียวไงเรื่องเป็นผีเอ็นจูเราเรียกนางว่าเมียคนที่สองเมียน้อยเบอร์สองเพราะเรามีเมียน้อยเบอร์หนึ่งด้วยใครเมียน้อยเบอร์หนึ่งคือเมียน้อยเบอร์หนึ่งคือบอยพีชเมเกอร์ผมเป็นขาประจำของบ้านนี้ขาประจำแล้วไหนวันนี้ไม่ชวนมาสักหน่อยหรือมาไหมมาเดี๋ยวจะเรียกมาเข้ามาเจอเลยนะฮะมาเป็นแพ็คคู่เลยครับดีฮะเราเรียกกันว่าเมียน้อยคนที่หนึ่งที่คุณที่คุณติดกับบ้านนี้มากสนิทเพราะว่าเจมส์เคยเล่าบอกว่าบางทีดึกเอ๊ะทำไมบอยส่งข้อความคุยกับใครวะคุยกับใครตุ๊ดเราก็แบบส่งข้อความคุยกับใครวะคือเราเห็นออนไลน์อยู่ไงเอ๊ะคุยกับใครวะผู้หญิงหรือเปล่าอะไรพี่ดุ๋งก็ออนไลน์อยู่แล้วบางทีพี่ดุ๋งเขาไปต่างประเทศก็มีเฟซไทม์มานะว้าวทีนี้ผมไม่เคยเฟซไทม์กับใครเลยผู้ชายคนนี้ชายเว้ยทดสอบเขาเขียนไปคู่นี้เขาคบกันจนเขาหน้าคล้ายกันแล้วนะใช่
จริงเหรอหน้าเป็นจริงหน้าเป็นหมายถึงไหมพี่หนุ่มกระบอยหรือว่าหนูหน้าเป็นเสียบอ่ะนี่หน้าเป็นหนูเหมือนกันนะคุณพ่อไม่ต้องอยากรู้ว่าจะอยู่กับบ้านนี้ได้ยังไงฮะก็มาขอข้าวกินบ่อยไม่แล้วก็เราไปกินร้านแล้วผมเป็นบ่อยชาติจริงๆเจมสนิทกับพี่บีมาเป็น10ปีแล้วค่ะรู้จักกันมานานมากแต่เขาเล่นละครกันแรกๆนะใช่นานมากแล้วก็พี่ดุ๋งก็มาเจอกับบอยแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทุกอย่างก็เลยสนุกสนานกันอย่างพี่ดุ๋งเนี่ยเจอกับเขาตั้งตอนไปเล่นคอนเสิร์ตให้นกแอร์ก็หนักก็ตั้งแต่นั้นมาก็สนิทกันมาเรื่อยๆไม่เดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะดีกว่านั่งที่โต๊ะดีกว่าโอเคเขาจะยกอาหารไปนะพี่คุณดำมีคนเนี่ยนะฮะเขาเคยบอกว่าคู่ของคุณดุ๋งนะกับคุณบีเนี่ยนะครับคือเขาบอกมีความลงตัวที่แตกต่างนะฮะแต่ว่าลงตัวจริงๆเพราะว่าคำนิยามมาให้เขาบอกคุณสามีเนี่ยเหมือนคนเทถนนส่วนภรรยาเนี่ยเหมือนคนเก็บความให้จริงหรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะใครพูดไม่อันนี้ไม่รู้เทถนนไม่รู้จริงเหรอฮะงั้นเอาเขามาอธิบายเองเลยก็แล้วกันผมไม่รู้เหมือนกันเชิญมาอธิบายเลยฮะเชิญมาๆๆๆครับมันมีคนนึงเฮ้ยอะไรวะโอ้อันนี้อ๋ออันนี้นางเป็นเมียน้อยพิเศษเป็นเมียน้อยพิเศษทำไมเมียน้อยเยอะจังเลยเมียน้อยเยอะดีใจมากครับวันนี้ได้มาเยี่ยมบ้านขำๆตายแล้วนั่งเลยนั่งอันนี้เซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์ครับคนนี้เนี่ยสนิทมากเลยรักมากทำไมฮะไปสนิทกันได้ไงเห็นรักทุกคนอะไม่หรอกผมว่าเขาเป็นคนเล่นดนตรีด้วยครับแล้วก็จะรู้จักนักดนตรีเยอะรู้จักศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยเยอะเนาะดีใจมากเนี่ยคือถ้าพูดถึงนักร้องจะรู้จักเยอะกว่าดารานะเมื่อกี้นี้ที่พี่หนุ่มถามว่าอะไรนะคนอะไรนะคนเทถนนคนเทถนนกับคนเก็บผ้ามันบัญญัติมายังไงเป็นไรอะเหมือนพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนที่มีพลังงานมากนะเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาที่โปรเจกต์กับจ้าโปรเจกต์อยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่อยากจะทำนู่นทำนี่แต่พี่บีเนี่ยจะเป็นคนบอกเขาว่าอะไรที่ทำได้จริงๆบ้างอ๋อเหรอแล้วก็จะเป็นคนบอกเขาว่าอันนี้ควรจะทำยังไงมันถึงจะดีบ้างมันก็เลยเหมือนกับความที่ผมคิดว่าก็มีความลงตัวอยู่ลงตัวเป็นพวกประเภทอยู่ห่างๆอย่างคุ้มทั้งหมดแต่ว่าถ้าสมมติอะไรที่มันไม่ได้หนักหนาสาหัสหรืออะไรที่มันไม่ได้รุนแรงมากเลยก็จะปล่อยให้เขาทำปล่อยมันไปเลยให้เขาทำแต่อะไรที่มันแบบโหทำแล้วเขาจะซัฟเฟอร์นะเขาจะเหนื่อยเขาจะเกินกำลังหรือว่ามันไม่ใช่ทางของเขาอะไรเงี้ยก็จะแอบบอกก็จะพูดเคยเล่นดนตรีด้วยกันไหมฮะก็เคยแจมกันบนเวทีนะเวลาเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปแจมกันก็นี่เรียกขึ้นไปแจมคอนเสิร์ตของมันเนี่ยแต่เราตายมึงร้องเพลงไม่รู้จักเนื้อเลยล่าสุดนี่เลยใช่ไหมฮะล่าสุดนี่ตอนนี้พี่ก่อนไม่เป็นอันสัมภาษณ์แล้วเนี่ยผมนั่งตึงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยจริงหรือเปล่าจริงมาแล้วเขาขอทานก่อนงั้นเดี๋ยวขอทานก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อนะฮะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเรามีโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic นะฮะ 2.4 พี่ก่อนต้องมอบให้นะครับมาให้ครับโอ้โหคุยมอบเยอะมากเลยนี่นะฮะโอ้นี่ครับพี่ขอบคุณมากครับคุณตายแล้วมีทั้งโทรศัพท์ทั้งแต่นี้เรากินกันเราคุยกันจนลืมไปว่าคุณบีมีน้องเนาะอยากจะรู้ว่าขนาดไหนจะเบรกก่อนไหมเบรกก่อนช่วงหน้ามาคุยฮะในฐานะที่พี่หนุ่มบอกว่าชอบออกแบบไม่รู้นี่ให้ออกแบบว่าดำมีเมียอยากให้ว่าดำมีลูกได้เมียน้อยคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามโลกดีขึ้นโลกดีขึ้นโลกดีขึ้นแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลธนบุรีจักรยาน LA โอ้โหบ้านนี้กิจกรรมเยอะเลยจริงๆแล้วความรู้สึกเหมือนพี่หนุ่มเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรสักอย่างเป็นแบบคนเอ๊ะทำนิ่งกำกับองค์กรใต้ดินก็จะชอบโทรหาเครือข่ายว่าเฮ้ยทำอะไรวะวันนี้ทำอะไรวะแล้วว่าเฮ้ยไปทำนี่กันจะชอบคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีตัวเองโทรมาแต่ตัวเองไม่ว่างนะก็มีพี่หนุ่มทำงานพี่หนุ่มเองก็เยอะสุดๆอยู่แล้วพี่เอาเวลาที่ไหนไปแบ่งทำกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่เยอะเหลือเกินเยอะมากค่ะยิ่งคิดตลอดตอนน้ำท่วมอะเนาะโอ้ตอนน้ำท่วมนี่แทบโอ้โหกิจกรรมสกีไปช่วยคนตัวเองก็เป็นหอบย่างเป็นช่วยเขาอีกหมอก็ต้องช่วยหนุ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยช่วยแต่ก็เมียก็เป็นห่วงเมียก็
อยู่ไหนแล้วเนี่ยยังไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยดื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านมาแล้วของบ้านมาแล้วของบ้านมาดิเป็นคนที่เป็นคนแบบไฮเปอร์บ้าพลังเรียกนั้นได้เลยใช่ไหมมากมากเลยครับมากมากเพราะตอนแรกช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วเราแบบจัดทริปไปสเปนไปเที่ยวกันเราคิดว่าทุกคนสบายสบายตื่นสายคนนี้ตื่นหกโมงไปจะแบบไปวิ่งก่อนรู้ไหมว่าใครผิดสุดเพราะว่าทุกทีอ่ะเวลาแบบสมมติว่าไปเที่ยวด้วยกันสองคนใช่ไหมอย่างไปเที่ยวด้วยกันสองคนเขาจะตื่นเช้ามากไงแล้วบางทีเราไปเที่ยวแล้วเราอยากจะแบบนอนเฉยเฉยแล้วเขาจะแบบให้ยูตื่นได้แล้วมันกี่โมงพยายามมากเลยแล้วบางทีไปทะเลไม่อยากลงน้ำอ่ะยังอยากอาบแดดไปเอาว่ายชิลอะไรเงี้ยนี่ไปเลยจ้ะลงไปยูยูเพราะฉะนั้นพอได้เมียน้อยคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามโลกดีขึ้นโลกดีขึ้นก็แบบโลกดีขึ้นแต่มีน้อยแต่ละคนก็ทานไม่ไหวเหมือนกันเพราะพลังเยอะมากเหลือเกินต้องมีหลายคนคือเขาจะไฮเปอร์มากช่วยคนโน้นคนนี้ยกของอย่างตอนสนามบินอะไรเงี้ยก็ช่วยกันเฮ้ยยูกระเป๋ามาครบหรือเปล่าเฮ้ยน้ำบางคนก็แบบกลัวน้ำหนักเกินเฮ้ยไม่เป็นไรน้ำหนักเกินเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวพี่ออกเองหยิบตังค์อ้าวพอดีสนามบินอ้าวลืมตังค์ทุกอย่างในโรงแรมกลับไปตกเครื่องบินอยู่คนเดียวฮะก็เหรอเป็นไงครับแบบห่วงแต่คนอื่นจนตัวเองแบบห่วงคนอื่นมากแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าโดนกิจกรรมกลุ่มนี้เยอะมากเยอะมากกิจกรรมของกลุ่มที่มีอะไรบ้างเห็นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ขับกว่าครับของผมขี่ครับเขาไม่ขี่เขาจะขี่จักรยานจักรยานเจ็ตสกีแล้วก็ใช้เซิร์ฟกิจกรรมช่วยคนเนาะทุกอย่างช่วยคนช่วยหมาช่วยถ้าแถวนี้มีร้านจอดเครื่องบินก็คงชวนขี่เครื่องบินเป็นต้องถามด้วยคุณบอกกิจกรรมเดี๋ยวเขาเห่อลูกประมาณที่เลยทองนะได้ข่าวว่าไปต่างประเทศล่าสุดนี้ซื้อชุดมาแบบเยอะมากลูกสาวลูกชายลูกชายโอ้ยตายลูกชายด้วยหรือว่าเปิดร้านขายเสื้อผ้าเด็กอ่ะต้องมาขายของบ้างเพราะว่าเยอะมากค่ะเขาเปิดร้านเลยนะเขาเปิดร้านทาง Instagram ชื่ออะไรนะร้านชื่ออะไรนะBorn to be คืออย่างนี้ด้วยฟังว่าไปแล้วมันแบบของเด็กมันน่ารักมากอ่ะพี่คืออดใจไม่ไหวอ่ะก็ซื้อขนซื้ออีพ่ออันนี้อันนี้พ่อมันก็เหมาะนะอะไรเงี้ยซื้อเป็นเซ็ตพ่อแม่ลูกใส่ด้วยกันอะไรเงี้ยพอมาถึงแบบมันเยอะมากจะต้องขายระบายใช่ต้องขายคำนี้มีเลยแต่ตอนซื้อท้อง3เดือนเองนะตอนซื้อท้อง3เดือนอยู่ลาสเวกัสน้องเอื้อต้องแค่3เดือนซื้อเละเลยแสดงว่าทุกอย่างครบหมดแล้วสำหรับลูกเมื่อคืนที่พ่อไปดูห้องเป็นครั้งแรกพ่อบอกโหนี่มันหมดแล้วนี่ว่ะมีทุกอย่างแล้วอ่ะเขามีทุกอย่างไปแล้วกล้องเครื่องดูลูกทุกอย่างถึงก็มีมาตรการว่าอ่ะใครจะซื้ออะไรมาอ่ะมาจดเอาไว้นะว่าจะได้ซื้ออะไรจะได้ไม่ซ้ำกันคือถ้าเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยจะบอกเลยบอกว่าอาคาโตะโค้ดพี่อยากได้อันเนี้ยไปซื้อให้พี่นะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แพงๆไอ้ก็ยังของถูกที่สุดผมอยากของถูกที่สุดแกเนี่ยได้เครื่องฟอกอากาศนะอ่ะฝากไปรวมตังค์กันซื้อมาก็ดื่มอีกจะเดี๋ยวใกล้ๆขึ้นเฟซบุ๊กว่ามีการบ่อยอย่างนี้เลยเหรอมันจะได้มีประโยชน์ใช่เราจะอยากได้กระมังอาบน้ำลูกสัก4ใบมั้ยเราก็จะไม่อยากได้เราก็คืออันนี้เฉพาะคนสนิทแต่คนไม่สนิทเราก็จะเขียนว่าถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรล่ะไม่ต้องซื้อมาแล้วนะคะเพราะว่าของก็หมดแล้วแต่ทองเนี่ยโอเคนะซื้ออันนี้เลยทองเหรอเด็กๆๆไม่อนาคตไงแม่ไม่ได้คุณบอยคุณเจ๊เป็นเขาจะมีแล้วดูเขาเผลอขนาดที่คิดอยากจะแต่งกับเขาบ้างมั้ยคบมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วพูดนี่7ปีกว่าก็8ปีแล้วปีเกือบ8ปีแล้วผ่านคนไอ้เขาเรียกว่าอะไรอาถรรพ์ไปแล้วอาถรรพ์ไปได้7ปีโอ้ยชัวร์นี่มีแล้วเพราะว่าแต่งแล้วคือจะเป็นคนอย่างกันธุรกิจจะทำร่วมกันไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันไม่บอกพี่บอกให้แต่งแล้วถึงเวลาแต่งแล้วโอ้ต้องแต่งแล้วต้องแต่งแล้วอย่าเอาบางคนเป็นเยี่ยงอย่างกี่ปีนะครับกี่ปีแล้วครับ15แล้วผมจะจัดงานให้ด้วยเออเดี๋ยวช่วยด้วยไปช่วยต่อไปหาไปหาโรงแรมไปหาอะไรมาให้หมดแล้วโรงแรมแล้วอยู่เขาคุยกันแล้วถามว่าถามก่อนไหมว่าจะแต่งกันเมื่อไหร่วันไหนแล้วจะแต่งเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่ปีหน้าได้แล้วนี่ไงครับปีหน้าเป็นแผนเอาไว้ว่าแถวๆนั้นนะครับแต่ว่ายังไม่บ้านเสร็จพี่ติดอะไรบอกไปเลยติดบ้านเราจดวิชลิสต์ไงแบบพี่บีไงจะได้ครบเลยช่วยในฐานะที่พี่หลุงบอกว่าชอบออกแบบนู่นนี่ให้
ออกแบบมดดำมีเมียอยากให้มดดำมีลูกต้องคิดวิธีอ่ะแล้วคิดหน่อยต้องทำได้นะว่าพี่ดุ๋มมันเป็นเจ้าไอเดียเจ้าไอเดียนะทำยังไงให้มดดำมีเมียและมีลูกได้หลานเยอะแล้วพอแล้วหลานสี่เห็นบอกจะเล่นละครอะไรมั้ยนี่กำลังแสดงนี่อันนึงเรื่องอะไรครับพี่สุภาพบุรุษจุฑาเทพนั่นเองเป็นพระเอกนะครับอันนี้เป็นพระเอกป่าครับไม่ใช่ครับแบงดี้นี่คุณพี่จะบอกให้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแม่จริงๆให้ตายนกฉาดชายคุณหาพี่ไอ้การโทรมาก่อนกับพี่ดุงพ่ออยากพูดด้วยพี่ว่าเครื่องบินดีเลย์แน่เลยว่ะนกเขาโทรมาพี่ดุงครับว่านึกทำใจแล้วนะเครื่องบินดีเลย์พี่ดุงมาแสดงละครหน่อยมั้ยไม่เกี่ยวอะไรวะก็พบพี่ผมบอกว่าพี่แสดงไม่ได้หรอกเหม็นเป็นเลยได้พี่หนุ่มทำได้อ่ะบ้าย่อยกูโอเคบ้ายุบ้ายุเล่นเป็นไทยเล่นเป็นไทยในเรื่องเป็นช่างเครื่องบินเป็นช่างเครื่องบินท้องบทเยอะไหมฮะดูว่าเล่นคู่โอ้โหจำก็มันเยอะเหมือนกันบทเยอะด้วยบทเยอะเหมือนกันไหนพี่หนุ่มพูดบทให้ฟังหน่อยพี่จำไม่ได้แล้ววันนี้เราได้เห็นอีกมุมนึงของจริงๆแล้วเขาดังมากในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กดังมากในฐานะซีอีโอเจ้าของสายการบินไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่างนี้จะมีมุมอะไรอย่างนี้เนาะครับจริงๆและที่สำคัญเขาเป็นโรคหอบหืดด้วยนะใช่มาเข้ากันได้ไงโอ้โหเข้ากันได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับโรคหอบหืดนะแต่ว่าเขาแต่เขาทำได้ทุกอย่างจริงชนะไอ้โรคนี้ด้วยวิธีแบบในการที่กับบริหารตัวเองนี้หรือเปล่าไม่พี่เป็นตั้งแต่7ขวบหอบหืดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันหลายปีย่าพี่เป็นพี่ก็เลยเป็นลุงพี่ก็เป็นคือสิ่งที่พี่ไม่ทำคือพี่เป็นคนไม่กินเหล้าตอนหนูเห็นบางคนเป็นโรคหอบหืดเขาไม่เห็นไปถีบจักรยานไม่เห็นที่จะต้องแบบไปเล่นกินไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มบอกว่าต้องเล่นใช่ไหมใช่ไม่ปอดแข็งแรงถ้าปอดแข็งแรงเราก็จะสามารถที่จะพิวตัวเองได้ถ้าผมเขาห้ามเขาอยากจะแบบให้ผ่านตรงนั้นไปได้เมียก็เป็นห่วงแหละเมียอยากโชว์ด้วยในฐานะเป็นผู้ใหญ่เทศกาลผู้ใหญ่ที่สุดผู้ใหญ่ที่สุดแก่สุดแล้วนะคะผู้ใหญ่ที่สุดแก่สุดแก่สุดไม่ดีไม่แต่ดูเขาเป็นคนที่มีความแบบเป็นผู้ใหญ่ก็จริงนะที่การงานแต่ด้วยความที่เขามีความเป็นมีเหมือนมีเด็กวิ่งอยู่ในตัวเขาโดยเฉพาะเวลาความเป็นไทยที่สูงโดยเฉพาะเวลาโกหกเชื่อแบบต้องแบบแม่โอ้ตอนขับรถเล่าตอนขับรถเขาเนี่ยเป็นคนที่ขับรถแล้วหลงทางตลอดแล้วไปนั่งอยู่ในรถด้วยกันเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาขับหลงอีกแล้วซึ่งก็คือทางเดิมอะที่เขาขับหลงอยู่ทุกวันไปสเปนกันแล้วก็ขับหลงเมียก็พี่ดุ๋งหลงมาใช่ไหมไม่หลงพี่ดุ๋งขับมาคันนี้ทุลักด้วยความที่เขากลัวโดนเมียด่าจัดเรามาถูกทางแล้วเราไม่ผิดแล้วไม่ผิดแล้วจะกลับรถนะจะกลับรถนะแต่แพ้อะไรอย่างเงี้ยกลัวโดนด่าไงกลัวโดนด่าเรื่องเก่งใจดีกว่าแต่ว่าตรงนี้มันทำให้ผมว่ามันเป็นจุดที่ทำให้เขาเนี่ยมีไอเดียแปลกๆมีอะไรที่มันเป็นครีเอทของมันเกี่ยวกันได้ยังไงวะมันไม่เกี่ยวกันนะมันเป็นเด็กจินตนาการของเด็กไงมันยังมีอยู่เลยพอก็ไม่หมดก็สำหรับสงกรานต์นี้นะครับนี่หมดเลยสงกรานต์นี้มีอีกหลายนะครับสำหรับสงกรานต์นี้ก็ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านแล้วก็เป็นคนที่อายุมากที่สุดแต่ดูเด็กกว่าหลายคนในห้องนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขขับรถปลอดภัยนะครับไม่กินเหล้าถ้าเป็นไปได้แต่ถ้ากินเหล้าก็กินแบบเบาๆแล้วก็อย่าขับเวลาเมานะครับแล้วก็ขอให้หลงทางหลงทางแล้วก็ยังไงก็ตามแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆก็สวัสดีปีใหม่จากพวกเราเลยนะครับโอเคสวัสดีปีใหม่สงกรานต์แฮปปี้สงกรานต์ครับวันนี้ขอบคุณคุณดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ดุงด้วยครับขอบคุณพี่เมียทั้งหลายขอบคุณพี่เมียทั้งหลายขอบคุณลอยคุณเตี้ยคุณเจี๊ยบหมดเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทั้งสามด้วยทั้งพักบัวชีพดีครับนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับกับรายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามต่อไม่ออกตามประตูนะฮะเวลาบ่ายโมงครับสวัสดีครับดุงมีเฟอร์พี่ด้วยบ้านมีอ่ะบ้านยังมีเลยอ่ะแล้วก็คือพี่เคยคิดว่าพี่จะมีลูกมันพี่ตั้งชื่อว่าอบอ้วนอบนวดเองแม่ทำให้เด็กตอนนี้น้องอาบน้องอบน้องนวดถ้าชื่อนวดมาได้คงลำบากหน่อยนะก็เลยบอกโอเคงั้นพี่มาเฉยๆเลยอายเขาเปล่าๆอะไรอย่างนี้